สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันดีกว่าครับผมเมื่อคืนครับนัดที่34ของฤดูกาลนะครับผมประจำวันเสาร์ที่21เมษายนนะครับคู่แรกครับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับถล่มเอาชนะลิลไปได้5ประตูต่อ1เลยนะครับอาร์เมียนครับเปิดบ้านครับถล่มสตาร์บูไป3-1ครับกองแกมก็เหมือนกันครับเปิดบ้านครับเอาชนะโมนาโกไปได้3ประตูต่อ1เลยนะครับ FC เมตครับเปิดบ้านครับเสมอกับกองไป1ประตู1ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตูลูสนะครับผมเอาชนะอองเช่ไปได้2ประตู0นะครับก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับผมแล้วกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้อันดับ1ก็ยังเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็เป็นทั้งจ่าฝูงแล้วก็แชมป์ของปีนี้ด้วยนะครับผมอันดับ2ครับโมนาโกครับวันนี้แพ้ไปครับแต้มยังหยุดอยู่ที่70แต้มครับอันดับ3ครับโอลิมปิกลียงครับมีอยู่69แต้มครับอันดับ4ครับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับ69แต้มเหมือนกันครับโอ้โหอันดับ2 3 4นี่ครับขับเคี่ยวกันมันมากๆครับปีนี้นะครับผมส่วนอันดับ5ครับเป็นแลนด์นะครับผมเรามาดูกันที่โซนท้ายตารางบ้างดีกว่าครับผมอันดับ18ครับทัวร์ครับวันนี้ขยับขึ้นมานะครับผมก็มีอยู่29แต้มครับลิวนะครับผมอยู่ที่19ครับมีอยู่29แต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็อันดับที่20ครับเมตครับมีอยู่26แต้มนะครับผมต่อกันที่อันดับลักซันโวนะครับตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นเอดิสันคาวานี่ครับของ PSG ครับสัดไป25ประตูนะครับส่วนนักเตะที่แอสซิสต์ให้เพื่อนมากที่สุดครับยังคงเป็นเนย์มาร์นะครับ13ลูกด้วยกันนะครับผมเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงครับนัดที่34ครับยังเหลืออีก3คู่นะครับผมเตะกันวันคืนวันอาทิตย์ครับที่22เมษายนนะครับคู่แรกครับนีสครับจะเจอกับมงเปลิเย่ครับแซงเฮเตียนครับเจอกับทัวร์ครับแล้วก็ทางบอร์โดครับจะพบกับทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผมก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นไงเรามาตามดูกันครับช่วงดึกๆคืนวันอาทิตย์นะแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ